สามารถทำงานต่อไปได้หลายชั่วโมงหลังจากเสียชีวิตนี่แสดงให้เห็นชัดเจนอธิบายอุตุนิยามพีชนิยามจิตนิยามได้อย่างดีขึ้นไปอีกเลยว่าสมองนี่มันประกอบไปด้วยเหตุปัจจัยที่เป็นอุตุนิยามกับพีชนิยามมันเป็นอุปกรณ์เพื่อที่จะให้จิตนิยามเข้าไปใช้งานเพราะงั้นในสมองเนี่ยในร่างกายคนเรามีสรีระสรีระนี่เป็นองค์ประกอบของอุตุนิยามหรือดินน้ำไฟลมที่มีพลังงานมีพลังงานชีวะเข้าไปร่วมอยู่ในพลังงานของอุตุของอุตุของอุตุมันก็มีของมันทีนี้ของอุตุอุตุนี่มันจะไม่มีตัวประธานเป็นของตัวเองเพราะพลังงานของมันเมื่อมาอยู่ในตัวของคนที่เป็นจิตนิยามแล้วความเป็นตัวของตัวเองของอุตุหายหมดถูกควบคุมถูกควบคุมโดยจิตวิญญาณถ้าตัวพลังงานพีชะก็เริ่มต้นตั้งแต่พีชะอุตุกับพีชะพีชะมันก็เป็นตัวประธานควบคุมอุตุแล้วในระดับหนึ่งมันได้ในระดับหนึ่งมันทำตัวมันเองได้แล้วพีชะเพราะพอมาถึงจิตนิยามมันยิ่งมีคุณสมบัติที่สูงกว่าอีกสูงกว่าอีกสามารถควบคุมได้รอบด้านสามารถทำอะไรได้หมดทีนี้พอเวลาตายลงจิตนิยามเป็นพลังงานในระดับหนึ่งมันเลิกจบเพราะในพลังงานของจิตนิยามนี่ถ้าอุปทานเยอะยึดมั่นถือมั่นก็จะอยู่ได้นาน อยู่ได้มากจะเรียกว่าไม่ปีผุดไปเกิดได้ไหมใช่ยังไม่ไปผุดไปเกิดหรอกจิตนิยามที่ตายแบบพีชะเนี่ยตายแบบพีชะนี่จะไม่ไปผุดไปเกิดมันก็ยังสิงสู่อยู่เนี่ยเป็นโผล่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์อยู่ที่ร่างกายของตัวเองนี่แหละนะว่าไอ้ร่างน่าจะมันต้องหมดพลังงานเองร่างนั้นมันก็คือจะปลุกไม่ขึ้นแล้วมันก็ได้แค่นั้นน่ะเพราะสมองก็เหมือนกันมันก็ปลุกไม่ขึ้นอีกแล้วมันก็ถูกควบคุมโดยพลังงานที่มันยึดมั่นถือมั่นนี้อ๋ออันนี้มันวิทยาศาสตร์นี่แหละทดลองเขาหาว่าไอ้สมองเขาขึ้นไฟฟ้าจะจับนะฮะหลังจากตายแล้วก็ไม่รู้ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดแต่เราอ่านแต่เฉพาะโปรยหัวนี่ก็สมองสามารถทำงานต่อไปได้หลายชั่วโมงหลังจากเสียชีวิตแล้วเราก็รู้แล้วว่าในระดับของจิตนิยามเต็มรูปนี่นะ 100% นี่มันหายไปแล้วมันไม่มีแล้วแม้ในระดับมนุษย์พืชมันก็ไม่ขึ้นแล้วนี่สมองอุตุละเพราะในสมองนี่ก็เหมือนพืชนะแล้วมันก็จะชั้นต่ำลงมันก็จะค่อยๆดรอปลงเพราะฉะนั้นในพลังงานถ้าแปลว่าเกิดความซับซ้อนตั้งแต่จิตนิยามเนี่ยมันเป็นนักอุปาทะนี่ยึดมั่นถือมั่นแบบเทวนิยมแบบสายเจโตสายสัตตามันก็จะยืดไปนานกว่าพลังงานของจิตนิยามนี่ก็จะหายไปหมดจนกระทั่งมาเป็นพลังงานของชีวะระดับพืชเราก็จะอยู่อีกนานก็จะหัดสลายไปหมดไงพลังงานต่อไปหลายชั่วโมงหลังจากเสียชีวิตนี่ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาพยายามตามมันก็ยิ่งทำใช้เราชัดเจนยิ่งขึ้นเลยของเราเนี่ยรู้แล้วจะอธิบายได้ยิ่งกว่านี้เลยรายละเอียดแต่อธิบายได้ผมอธิบายได้เหมือนผมไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางวัตถุเมื่อไหร่ก็เหมือนกับไอ้ผมเล็บที่มันใช้เวลาต่อไปอันนี้มันก็สมองมันก็เหมือนกันใช่อย่างผมเล็บฟันหนังนี่มันก็จะอยู่งี้กว่ามันจะแห้งกว่ามันจะหายกว่ามันจะสลายละลายผุยผงโอ้นานใช้เวลาเป็นเดือนเดือนปีเป็นไม่เป็นเวลาเป็น10ปีล้านปีเนื้อแน่นยิ่งกับพลาสติกไนลอนนะ500 ปีเนี่ยผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยนี่จะมากกว่านานนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรอกอย่าไปสู่อุณหภูมิหรือว่าไปดูพลังงานอื่นที่มันเกิดความมาตีแตกสลายง่ายถ้าอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยมันอยู่ได้นานแต่ทำงานมันคงทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอ๋อไม่ได้เพราะมันไม่มีอุปกรณ์ตาไม่อุปกรณ์มันไม่ได้มีอยู่แล้วแม้ในพลังงานในตัวมันเองมันประสิทธิภาพในตัวมันเองก็ไม่ถึงลดมันก็อยู่ในความจำของเขาสัญญาของเขาแต่ว่าอยู่ตรงนั้นสัญญามันก็มาทำงานอะไรไม่ได้ก็อยู่ข้างใน
แต่มันไม่มีพลังงานของสัญญาที่จะออกมาใช้งานในตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วพลังงานมันไม่มีมันไม่มีพอที่จะมาใช้งานในพวกนี้แล้วมันก็เป็นสัญญาอยู่ในภายในเท่านั้นมันอาจจะมีความรู้มีบัญญัติบอกทางตาเป็นรูปทางหูเสียงทางอะไรเป็นอะไรมันก็เป็นอยู่แต่มันอะไรแสดงออกอะไรไม่ได้แล้วแต่ก็ติดอยู่กับรูปนั้นไอ้กายไอ้ร่างนั้นที่มันค่อยๆสลายไปอยู่ในตัวตนของมันแล้วเมื่อไหร่มันจะออกมันจะไปหมายถึงไปจุดไปจุติหรือไปก็พลังงานพวกนี้มันเป็นไปตามสัจจะมันเป็นตามพลังงานที่มีแรงควบแน่นมีความควบแน่นมีความยึดมั่นถึงมั่นของมันน่ะเพราะงั้นเราก็บอกไม่ได้ว่าแล้วมันจะของใครมันจะยึดแน่นมันยึดแน่นมันเราไม่มีมิเตอร์ไปวัดเขาได้ไม่เรียกว่าสุทธาวาสนะฮะอันนี้มันก็ด้วยสิสุทธาวาสก็ยึดมั่นถึงมั่นสุทธาวาสก็ยึดมั่นถือมั่นครับน่ะเป็นหลงระดับที่จริงสุทธาวาสนั่นแหละแบ่งแยกได้อีกอันตรายหมายความว่าอนิวัตไม่ได้อ๋อไอ้นี่แย่แบบอันตรายปนิพยีวัดไม่ได้ว่ามันจะตายในระหว่างไหนมันยาวก็สามารถที่จะพอวัดได้บ้างอุปหิจักอุปหิจักก็สามารถที่จะพอคำนวณประเมินได้ว่าเออมันจะตายในระหว่างไหนส่วนอันตรายปนิพายีในวัดไม่ได้เลยครับเราไม่เป็นเราเป็นอันอกนิฐานอยู่มันไม่ได้เลยมันมีทางที่จะไม่ตัวสามารถตัวใครก็แล้วแต่ตัวเองก็ยังไม่รู้ทางน่ากลัวแม้ว่าเราจะเป็นผู้ที่อย่างพระพุทธเจ้าสมณโคดมเนี่ยไม่รู้ดีในสุทธาวาสทั้งหมดอย่างพระสมณโคดมจะอธิบายได้ดีมากแต่ผมก็ในรามโพธิสัตว์เจ็ดก็พอเข้าใจขึ้นมาว่าถ้าเป็นอันตรพายีเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวเองจะไปสูญสลายเมื่อไหร่ไปตามเหตุปัจจัยตามเหตุปัจจัยส่วนอภิหารปฏิภาณีเนี่ยเพิ่มมีภูมิพอรู้ได้บ้างพอประเมินได้บ้างแต่จะถูกไม่ถูกจะแม่นไม่แม่นจะชัดเจนไม่ชัดเจนก็แล้วแต่ภูมิธรรมของแต่ละคนเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละฐานะภูมิธรรมของแต่ละคนบารมีของแต่ละคนที่จะสามารถรู้ส่วนมาถึงสุทัสสาสุทัสสีสุทัสสานี้จะรู้ได้เพิ่มยิ่งกว่าอุปหัตจักจะรู้ได้ชัดเจนแล้วก็คำนวณได้แม่นแล้วก็ไม่คือเจริญขึ้นนั่นแหละดีขึ้นอ่ะเนี่ยยิ่งสุทัสสีก็ยิ่งจะมีความสามารถที่จะรู้ได้ยิ่งกว่าพวกนี้จะมีภูมิรู้ที่จะเปลี่ยนได้ไหมฮะคือมันเป็นสุทธาวาสก็จริงเขาสามารถกลับมาไม่ได้แล้วไม่ได้ละมันไม่ได้ละลงสุทธาวาสไม่ได้ละไม่สามารถกลับอนาคามีภูมิกลับไม่กลับปภูมิกามไม่ได้ละอนาคามีภูมิมันเขาบันดอกไปจากกามพระเจ้าสุทโธทนะเอ๊ะเป็นอนาคามีอนาคามีอย่างเงี้ยท่านถ้าท่านตั้งจิตที่จะต่อก็เป็นได้ไม่ใช่ว่าจะไปสุทธาวาสอย่างเดียวอนาคามีตั้งได้ไหมอนาคามีจะต้องไปตามวิบากของตนเองไม่สามารถที่จะควบคุมเป็นไม่ได้อนาคามีถ้าอนาคามีเบื้องต้นไปตามวิบากอนาคามีมันก็ตกอยู่ในภูมิที่ยังไม่สูญสลายง่ายไปเท่านั้นเองถ้ากลายไปเป็นพวกยึดมั่นที่มันพวกสายนั่งหลับตาสะกดจิตมันเป็นล้านปีเลยแต่อนาคามีของสายพุทธนี่มันสลายไม่นานมันก็จะหมดไปแต่นี้ก็ไม่แต่มันกลับมาไม่ได้ไม่ใช่สายโพธิสัตว์ไม่โพธิสัตว์อนาคามีกลับมาไม่ได้ถ้าตายแล้วตายเลยโอ้ยน่ากลัวแต่ได้ก็ศูนย์เหมือนกันก็เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าถึงบอกว่าเราไม่เกิดเป็นเกิดในสุทธาวาส5ไงไม่มีศาสนาพุทธไม่ต่อแน่เลยถ้ามัวคนจบใช่อนาคามีไม่ต่อแต่โพธิสัตว์หรือสายปัญญาแท้นี่ต่อและตัดครับต่อก็ต่อตัดก็ตัดก็ได้ตัดเลยต่อก็ต่อเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่เหมือนสายเจโตหรืออนาคามีเพราะอนาคามีแล้วนี่ตกอนาคามีแล้วกลับไม่ได้ตัวจะกลับมาหักกามาพบอีกไม่ได้หมดร่างนี่ก็เสร็จเลยทีเนี้ยต้องรีบทำจะนั่นนี่ผมว่าผมประเมินตามพลังงานมาขั้นสุทัสสาสุทัสสีมันก็ดีขึ้นกว่าสุทัสสีก็ดีขึ้นกว่าสุทัสสาสุทัสสากลางกลางอันตระอุปหัตจักสองสุทัสสีกับอกนิฐา2สุทัสสากลางเพราะสุทัสสีกับอกนิฐาเนี่ยก
ก็น่าจะเก่งกว่าสองนี้เก่งกว่าเพราะว่าอันนี้ก็ถามมันสูงสุดไม่เป็นน้องใครมันสูงกว่าหมดมันก็น่าจะดีกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้ามาถึงอกนิตคามินีที่บารมีสูงสูงเนี่ยมันอาจจะกลับไปอนิจจตาได้มั้ยชรตาแล้วก็กลับอนิจจตาเฮ้ยไม่ยังไม่ตายหรอขอกลับมาอีกทีนึงเหรอพลังงานมันเก่งที่จะควบคุมได้มากขึ้นก็น่าจะได้สำหรับบางคนที่ได้สร้างพลังงานนั้นอย่าไปนั่นเลยนะฮะเนาะนั้นถ้ามันคงจะไม่มีไม่มากมั้ยเคสอย่างนี้อะไรใช่นี่ก็รายละเอียดของสัจจะเหตุปัจจัยเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นเลยพระพาหิยะอย่างนี้คงมีเคสเดียวศาสนาพุทธสมศรีศรีสมศรีศรีเนี่ยตายพร้อมกับบรรลุฌานตายพร้อมกับบรรลุธรรมในจุดเดียวบรรลุปั๊บตายปุ๊บฉันก่อนนะฮะ